สวัสดีครับท่านผู้ชมครับแล้วก็นักเรียนที่อยู่ปลายทางรวมถึงครูผู้กํากับดูแลปลายทางด้วยนะครับเจอการเช่นเคยสําหรับรายวิชาสังคมศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ในส่วนสังคมศึกษาม .6 นะครับก็จะเป็นพาร์ทของพระพุทธศาสนาเจอการเช่นเคยวันนี้ครับเป็นคาบเรียนที่8นะครับกับครูนวคคุณสาระศิลปินครูจากโรงเรียนหัวหินช่วยปฏิบัติหน้าที่สอนโรงเรียนวางไกลกังวลในพระบรมราชูปธรรมครับคาบเรียนนี้ครับ เราจะมาเริ่มต้นนะครับเกี่ยวข้องกับพุทธศาสนสุภาษิตนะครับได้ขึ้นบนจอด้านหลังท่านผู้ชมไปแล้วนะครับทูบนิควันขมงชงเชงเลยนะครับเกี่ยวข้องกับหลักธรรมนั่นแหละนะครับแต่ว่ามาโฟกัสกันที่พุทธศาสนสุภาษิตมปลายหลายหลายคนเรียนกันมานะครับเครั้งและนะครับนั่นคือประมาณ 3, 3สัปสาหสดานะครับ ปรากฏว่าก็มีคนถามนะย้ํากันทุกครั้งครับท่านผู้ชมครับสําหรับพระพุทธศาสนานะครับใครที่อยู่มสใครที่อยู่ม5สามารถเรียนพระพุทธศาสนาม6ได้นะครับคลิกเข้าไปเลยบางคนม .4 ม .5 ดูรายวิชาสังคมเฮ้ยทำไมไม่มีพระพุทธศาสนาอาจารย์คะหนูเรียนพระพุทธศาสนาทุกปีเลยค่ะแล้วไม่เจอพ,พุทธศาสนาเจอแต่ม6ม, 6. มเดียวอย่างนี้จะเรียนได้ไหมตอบเลยนะครับว่าเรียนรู้ได้เพราะมห ครูนั้นรวมทุกตัวชี้วัดมาไว้ให้กับนักเรียนหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นมสม5ม6บางโรงเรียนนี่แยกรายวิชาพุทธศาสนาฉีกออกไปเลยนะครับจากสังคมหลักบ,บางโรงเรียนเอาพุทธศาสนาเหมาม5บ้างเหมาม4บ้างหรือเหมามหแบบที่สพททาอยู่ก็สามารถดูได้เพราะม,มปลายไม่ต้องกังวลครับมันเป็นตัวชี้วัดทั้งช่วงชั้นคือ3ปีเนี่ยวัดทั้งช่วงชั้นเลยเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลว่า โอ้หนูจะไม่ได้เรียนพระพุศาสนาม .4 ม .5 จุจุมพโยม .6 เนื้อหาจะแอดวานซ์หรือแบบเข้มข้นกว่าม .4 ม .5 หรือเปล่าเหมือนกันนะครับผิดแต่ว,ว่าบางโรงเรียนเขาจะแยกตัวชี้วัดออกมาแล้วก็แยกรายวิชาออกมาแค่นั้นเองครับไม่ต้องสบายไม่ต้องกังวลใจไปนะครับสำหรับนักเรียนหลายๆคนที่ถามกันมาหลังใหม่นะครับเพราะฉะนั้นม .4 ม .5 ดูได้ม .6 ดูได้นะครับเพราะฉะนั้นวิชาอื่นด้วยนะไปบอกเพื่อนด้วยบางทีแล้วแบบเอะม .6 ทำไมบางโรงเรียนเนี่ยเรียนประวัติศาสตร์สากล ไม่เจอประพัติศาสตร์สากลเจอศาสนามันไปอยู่ม .5 นะครับเพราะฉะนั้นดูตารางการออกอากาศด้วยนะครับรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับสังคมศึกษานะครับสามารถที่จะคลิกได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นม .4 ม .5 ม .6 ดูได้หมดเลยนะครับอ่ะเริ่มต้นกันเลยครับสำหรับครับเรียนนี้นะครับพุทธศาสนาสุภาษิตเริ่มต้นจากภาพก่อนนะครับครูจะตั้งคําถามนิดนึงครับว่าเมื่อนักเรียนเห็นภาพดังต่อไปนี้แล้วนักเรียนมีความสุขหรือเปล่า ไม่เกี่ยวอะไกับพุทธศสาสนาสุภาษิตเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาขมมดปมกันหลังจากครบทั้ง3ภาพแหละเริ่มต้นภาพแรกครับภาพนี้เคยมีประสบการณ์ไหมครับเคยมีประสบการณ์ไหมครับภาพนี้เป็นภาพการสอบเข้าโรงเรียนชื่อดังแห่งหนึ่งนะฮะแถวแถวสยามสแควร์นะครับไม่ต้องพูดชื่อนะครับโรงเรียนอะไรนะฮะคนสอบเรือนเรียกว่าเรือนแสนทั้งประเทศมากันหมดเลยใครจบมสนะ อยากเข้าโรงเรียนนี้กันมาหลายหลายคนเป็นเด็กหัวกะทิของโรงเรียนช้างเผือกอยู่ในป่าก็มาสอบที่เนี่ยบางปีก็กระจายกันตสอบตามแถวแถวรอบโรงเรียนนั้นน่ะแต่ปีหนึ่งเขาไปสอบที่ Impact ที่เมืองทองธานีท่านผู้ชมลองนึกสภาพสิครับเมืองทองธานีทั้งหอคาข้ามไปด้วยด้านหลังแบบนี้มีความสุขไหมครับกับการสอบแบบนี้นักเรียนเคยเจอประสบการณ์แบบนี้หรือเปล่า ครูนะเคยครัวไม่สุขเลยเพราะอะไรเพราะตอนมสามเนี่ยติดเพื่อนนะเลยไม่มีความสุขแล้วแล้วแม่นะอยากให้เข้าที่นี่มากก็พาผมนะพาครูนะไปสอบบางคนบอกให้ผมหรือครูนะเรียกหมดนะเรียกทั้งนักเรียนแลเรียกท่านผู้ชมทางบ้านด้วยนะครับพาครูเนี่ยไปไปสอบโอ้ทาไงฮะฝนมั่วไม่ติดนะ <laughs> นะความสุขของแต่ละคน,มนไม่เหมือนกันบางคนชอบการแข่งขันโอ้เจอคนเยอะๆเงี้ยดี หัวกะทิมาเจอกันวัดกันไปเลยวัดวาไปเลยใครได้ที่หนึ่งที่สองที่สามแหมคือสอบเข้าติดโอ้ยภูมิใจติดบนบอร์ดนะที่โรงเรียนนั้นนะแบบนั้นติดบอร์ดเลยนะติดเลยว่าใครได้ที่เท่าไหร่อ่ะคือถ้าพูดในสมัยนี้ก็เรียกว่าประจานคะแนนอะ่ะคือติดเลยนะโรงเรียนชื่อดังนะมีความสุขแบบนี้หรือเปล่าสำหรับรูไม่เลยนะสำหรับนักเรียนที่ชอบแข่งขันอาจจะแบบแฮปปี้นะแล้วแต่นะครับอ่ะภาพต่อไปครับภาพนี้ภาพนี้คือคอนเสิร์ตนะครับ คือโรงเรียนนี้ก็เป็นโรงเรียนชื่อดังแห่งหนึ่งเหมือนกันนะฮะเป็นโรงเรียนชื่อดังแห่งหนึ่งนะฮะเขาก็จัดคอนเสิร์ตภายในโรงเรียนนะรปรากฏว่าดูภาพสิครับภาพเล็กๆสุขมากคือเป็นโรงเรียนชายล้วนชื่อดังเพราะนั้นเนี่ยโอ้โหวิถีของเขาฮะความมุดทะลุของเขาฮะาปีนออกมานหกถึกแล้วก็อยู่โรงชาญท่านผู้ชมลองนึกสภาพแล้วก็ยืนเอวเยว่ L L อยู่งั้นนะ่ะสนุกมากนะครับคืออันนี้ตามภาพนะ กูไม่มีประสบการณ์ตรงนี้หรอกนะครับแต่ดูจากตามภาพนะฮะวงดนตรีมันเล่นนะบางทีก็เป็นวงดนตรีที่เพื่อนด้วยกันเองเล่นนั่นแหละนะฮะแล้วก็พอหลังจากนั้นเนี่ยก็เป็นวงที่เขาจ้างมาไม่ว่าจะเป็นค่ายดนตรีทางอโศกค่ายดนตรีทางย่านลาดพร้าวตอนนี้ย้ายไปที่เกษตรนวมินทร์แล้วนะครับก็แล้วแต่นะครับแต่ละค่ายเพลงก็จะมาเล่นดนตรีโอ้สนุกกันมากและยิ่งเรียมผู้ชายเนี่ยชอบฟังเพลงนะฮะโอ้โอโกระโดดโลดเต้นกันมันมากสุขมากๆของเขา นักเรียนเคยมีประสบการณ์แบบนี้หรือเปล่าครับส่วนใหญ่ต่างจังหวัดเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเห็นรูนแบบนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นตามาดาราที่มีชื่อเสียงใช่ไหมไปออกอีเวนต์ไปร้องเพลงบ้างบางทีเนี่ยค่าย,ย่าติอโศกเนี่ยก็จะไปจัดอีเวนต์ตามจุดต่างๆใช่ปะ่ะแล้วก็กรี๊ดกราดขอลายเซ็นกันเคยมีความสุขแบบนี้ไหมเคยมีแบบแฮปปี้แบบนี้ไหมอีกภาพนึงครับภาพต่อไปครับเป็นภาพของพี่ตูนบอดี้สแลมเนื้ออันนี้พูดชื่อได้เลยอธิวราคงมาลัย นะครับเก้าคนละเก้าเห็นสงเกตในภาพไหมครับของคอเนี่ยมีอะไรครับมีธนบัตรใบละยี่สิบบาทอยู่ในถุงมีเงินบริจาควิ่งไปเสร็จปั๊บก็มีคนบริจาคเห็นไหมครับผู้ให้ก็แฮปปี้ผู้รับที่ตูนบริแามก็แฮปปี้เพราะเอาเงินไปทําไมครับเอาเงินไปบริจาคต่อให้กับโรงพยาบาลต่างๆที่เขาขาดแคลนในเรื่องของอุปกรณ์ทางการแพทย์นู้แฮปปี้ไหมครับความสุขไหมครับเคยเจอประสบการณ์แบบนี้ไหมครับครูเนี่ยเคยนะยืนรอเลย นะครับยืนรอตรงถนนเพ,พชรเกษมเพราะว่าตอนนั้นคือวิ่งจากใต้ขึ้นเหนือนุนะครับระหว่างนั้นพี่ตูนก็มาแล้วก็ให้แบคงรอยไปความสุขเกิดขึ้นทันทีเพราะเรามั่นใจว่าเงินตรงนี้เนี่ยทุกบาททุกสตางค์เนี่ยเขาก็จะไปบริจาคให้กับออโรงพยาบาลที่ขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ความสุขเกิดขึ้นทั้ง2ฝ่ายเลยเคยมีประสบการณ์แบบนี้แล้วมีความสุขแบบนี้ไหมแล้วความสุขมันไปเกี่ยวอะไรกับพุทธศาสนาสุภาษิตครับพุทธศาสนาสุภาษิตมอปลาย จะมุ่งเน้นในเรื่องของการพัฒนาตนเองให้เกิดความสุขอย่างยั่งยืนนะครับแต่ก่อนอื่นนั้นเราจะต้องอธิบายความหมายของพุทธศาสนาสุภาษิตก่อนว่าพุทธศาสนาสุภาษิตนั้นเนี่ยคืออะไรความหมายความสําคัญของมันเนี่ยเป็นอย่างไรก่อนอื่นเลยครับเราต้องมาดูความหมายกันก่อนนะครับว่าพุทธศาสนาสุภาษิตเนี่ยคืออะไรนะครับแล้วก็มีความสําคัญเนี่ยอย่างไรบ้างอย่างที่เห็นในภาพด้านหลังครับ คงเคยเห็นใช่ไหมครับตามโรงเรียนต่างๆก็จะมีต้นไม้ต้นไม้ใหญ่เนี่ยแล้วก็มีป้ายติดเต็มไปหมดเลยป้ายไหนคือป้ายพุทธศาสนาสุภาษิตเพราะฉะนั้นครับพุทธศาสนาสุภาษิตคืออะไรพุทธศาสนาสุภาษิตนะครับความหมายของมันคือเป็นถ้อยคําหรือข้อความสั้นๆที่พระพุทธ,ธองค์หรือองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือพระเถรานุเถระชั้นผู้ใหญ่หรือพระเถรีนักปราชญ์ผู้รู้ ในสมัยพุทธ,ธากาลเนี่ยได้กล่าวเอาไว้นะครับกล่าวเอาไว้เพื่อเป็นคติเตือนใจเป็นคติสอนใจนะครับเป้าหมายสําคัญของพุทธศาสนาสุภาษิตคือให้จําง่ายโคเทชันแบบนี้จำง่ายง่ายจำง่ายปับ๊บไปปฏิบัติได้เลยเมื่อไปปฏิบัติแล้วเป้าหมายสำคัญก็คือให้ทุกคนทำความดีละชั่วที่อยู่ในจิตใจทำจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสก็จะทำให้ประสบความสาเร็จในชีวิตตัวอย่างเช่นอะไรบ,บ้างครับ ถ้าเกิดจำง่ายๆเลยอ่ะอย่างเช่นในโรงเรียนของเรามีคติพจน์อะไรที่เกี่ยวข้องกับประจําโรงเรียนบ้างนะครับอย่างเช่นอ่าอะไรดีอะอย่างเช่นสุวิชาโนภวังโหติผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญนะครับนัสยาโลกะวัฒโนนะครับไม่ควรทําตัวเป็นคนโรคโลกนะครับหรือตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนอัตติอัตโนานาถูเห็นปะจำง่ายๆแบบเนี้ยเป็นต้นก็แล้วแต่ว่าแต่ละโรงเรียนจะใช้คติพจน์ ที่เป็นพุทธศาสนาสุภาษิตอะไรบ้างจําง่ายๆและไปปฏิบัติได้เลยนะครับแต่ก็ต้องเข้าใจความหมายแบบลึกซึ้งนะอย่างเช่นตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนไม่ใช่บอกโอ้โหชีวิตยากจนค้นแค้นไม่มีตังค์จะกินข้าวต้องไปหาคุยขยะมากินตนเป็นที่พึ่งแห่งตนไม่ไปขอพ่อแม่นักเรียนบอกอู้ไม่มีตังค์แล้วก็ครูนวคุณสอนไงบอกให้ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนตายเลยคราวนี้ครูนวคุณมีความผิดอย่างมาหันเลยไม่ใช่นะตนฝึกตนเองนะ ไม่ไหวอย่างไรก็แก้ปัญหากันบปเคสบาเคสไปนะอันนี้คือความหมายของพุทธศาสนาสุภาษิตท,ท่านผู้ชมคราวนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้กันทีละพุทธศาสนาสุภาษิตซึ่งม,มปลายม .4 ม .5 ม .6 ต้องเรียนทั้งหมด12ตัวโอ้โหเข้มข้นมากอย่างที่บอกไงครับในช่วงต้นเทปต้นรายการม .4 ม .5 ดูได้เพราะเนื้อหามันรวมหมดแล้ว เริ่มต้นอันแรกครับพุทธศาสนสุภาษิตแรกครับนั่นก็คืออะไรครับจิตตังทันตังสุขขาวหังโอ้บางคนบอกอ้อาานยากมากเลยคุณนะคุณอ่านยังไงไอ่ะไอจุดตัวข้างล่างเห็นปะ่ะมันจะอ่านควบคําข้างหน้าไอตัวกลมกลมนิคขยิบอ่ะไอตัวกลมกลมโอเคเนี่ยอยู่ด้านบนเนี่ยจะอ่านสละอังนะก็อ่านง่าย,งายคือจิตตังแต่ถ้าเกิดไม่มีจุดไอตรงตอเต่าจะอ่านว่าจิตตะตังนะก็คือไม่มีจุดไปควบคําข้างหน้าก็จะอ่านจิตตะตังแต่ถ้ามันมีจุดปับ๊บจิตตังเห็นไหม กลมข้างบนโอเคเนี่ยสละอังจุดด้านหน้าเนี่ยคือรวมคําจิตตั้งทันตั้งเห็นไหมไม่มีไม้อะไรข้างบนอ่านสละอังจิตตั้งทันตังสุขขาวหังเห็นไหมสังเกตดูวาแหวนจะไม่มีขับวเห็นไหมถ้าพอว่าแหวนมีจุดปั๊บกลายเป็นสุขาวขาวเลยฮะสุขขาวหังไม่ใช่นะฮะสุขาวหังจิตตั้งทันตั้งสุขาวหังคือจิตที่ฝึกดีแล้วนําสุขมาให้จิตที่ฝึกดีแล้วนําสุขมาให้มันเป็นอย่างไรอ่ะมันือการบริหารจิตใช่ปะ การบริหารจิตคือการฝึกอบรมโดยใช้สติกับสัมปัชชัญญะขี่เส้นใต้500ล้านเส้นสติกับสัมปัชชัญญะมารวมกันเพราะฉะนั้นการฝึกอบรมจิตโดยใช้สติสัมปัชชัญญะก็ต้องไปดูจิตเจตสิกจิตเจตสิกคืออะไรครูทำกลมๆไว้ใครเป็นโรคกลัวกลัวรูหรือเปล่าตอนนี้ก็ต้องขออภัยนะครับรูมันเยอะจริงๆนะฮะรูเต็มไปหมดเลยเนี่ยกลมๆทั้งหมดเนี่ยคือจิตนะ ไอ้รู้ย่อยๆ,ๆนี่เต็มไปหมดนี่คือเจตสิกนะจิตเจตสิกจิตคืออากับเออเขาพูดง่ายๆคืออพูดพูดแบบง่ายๆคืออารมณ์เจตสิกคือสิ่งที่แสดงออกมาจากทางจิตถ้าพูดง่ายๆอย่างเช่นถ้าเกิดมีอารมณ์โกรธก็ต้องแสดงออกมาในทางสีหน้าการแสดงทางสีหน้าคือเจตสิกนะไอ้จิตคืออารมณ์อ่ะอารมณ์ที่อยู่ภายในอะ่ะเพราะฉะนั้นมันแยกออกจากกันไม่ได้เมื่อไอ้จุดกลมๆม,มันแยกออกจากกาันไ,ไม่ได้เกิดการผาสมกันนะักเรียน เมื่อเกิดการผสมกันมันก็จะกลายเป็นรวมกันคือจิตและเจตสิกเห็นไหมไอจุดกลมๆสีเทาๆไปรวมกับน้ําสีขาวๆกลายเป็นสีเทาๆเ,เลยเห็นไหมเพราะฉะนั้นจิตเจตสิกเนี่ยแยกจากกันได้ยากมากเพราะฉะนั้นนี่คือการฝึกจิต,จตเจตสิกฉะนั้นการฝึกจิตการบริหารจิตแน่นอนต้องมีสมาธิการมีสมาธิคือใจตั้งมัน่นแนว่วแน,วแนว่มัน่นคงไม่ฟุ้งซ่านมีอะไรอีกครับนอกจากสมาธิต้องมีสติสติคืออะไรสติคือการระลึกได้ รู้สึกตัวตลอดเวลาและที่แน่นอนเมื่อกี้ขีดสต้าร้ลันเส้นสติแล้วต้องมาคู่กับสัมปชัชญะสัมปชัชญะคือความรู้ตัวทั่วพร้อมนะครับการที่รู้จักจัดการกับสิ่งที่พึงปรารถนาว่าอะไรมีประโยชน์อะไรไม่มีประโยชน์อะไรเหมาะสมอะไรไม่เหมาะสมอะไรเป็นที่น่าพึงพอใจอะไรที่ไม่น่าพึงปรารถนาเป้าหมายของคุณคืออะไรหรือการหลงผิดและมีเหตุและผลประกอบนั้นด้วยว่าสิ่งที่คุณทําหรือไม่ทําที่มันจะไปสู่ในทางที่เสื่อมเนี่ย เพราะอะไรคุณถึงทาเพราะอะไรคุณถึงไม่ทํานี่คือสัมปชัญญะย้ำอีกรอบนะสติคือระลึกได้สัมปชัญญะคือรู้ตัวทั่วพร้อมว่าคุณรู้จักจัดก,การพิจารณาสิ่งต่างๆได้หรือเปล่าโอเคนะอันนี้คือจิตตังทันตังสุขาวหังต่อไปอันที่สองณอุจจาวจังปันทิตาทัศนติอ่านยากมากนะฮะแปลเป็นไทยง่ายๆคือบัณฑิตย่อมไม่แสดงอาการขึ้นขึ้น,นลงลง อ่านยากนิดนึงนะไอ้จุดๆเราไปฝึกอ่านนะจุดทึบจุดกลมสลาอังอ่านอ่านครวบอ่านให้ดีบัณฑิตย่อมไม่แสดงกายขึ้นขึ้นลงลงบัณฑิตย่อมไม่แสดงกายขึ้นขึ้นลงเพราะอะไรเพราะเวลาเราถูกคนชื่นชมเราก็จะเอ้ยพองตัวใช่ไหมดีใจพอคนผิดหวังสอบไม่ติดอย่างเช่นในภาพไปแกความสุขเกิดใช่ไหมสอบติดสอบเข้าโรงเรียนชื่อดังแห่งหนึ่งติดโอ้ดีใจถ่ายรูปลงไอจีเฟซบุ๊กเต็มไปหมดเลยดีดีด้วยกะดีดีด้วยครับเต็มไปหมดไม่ติดกล้าไหม ไม่กล้าเพราะกลัวคนจะไปซุบซิบหัวยเสียตังเรียนไม่ต้องเยอะแยะมากมายอย่นียังไม่ติดเลยเพราะกลัวอะไรครับกลัวการนินทาครู่เลยมาควบกันนะครับนอกจากบัณฑิตย่อมไม่แสดงการขึ้นขึ้นลงลงแล้วเนี่ยก็มาควบกับนัตถิโลเกอะนินทิโตนัตถิโลเกอะนินทิโตแปลรวมๆคือคนไม่ถูกนินทาเนี่ยไม่มีในโลกหลักการเนี้ยในหลักธรรมเนี่ยนะครับคือโลกกระทำแปล บัณฑิตคือผู้ที่ฉลาดในการถือเอาประโยชน์ในภายภาคนี้ภายภาคหน้าเนี่ยเป็นที่ตั้งในการทําที่เป็นสิ่งที่เป็นกุศลรวมๆกันก็คือประโยชน์ในภายภาคนี้เนี่ยก็คือจะเป็นหลักธรรมที่เราจะต้องเรียนรู้กันในข้าพตัดไปคือทิฏฐธรรมิกะทสังวัตนิกธรรมนะครับส่วนประโยชน์ในภายภาคหน้าเราจะเรียนในเรื่องของกรรม12นะครับเดี๋ยวค่อยมาเรียนรู้กันทีละสเต็ปบัณฑิตย่อมไม่แสดงกายขึ้นลงเพราะมันไปอยู่ในหลักธรรมโลกกระทำแปดโลกกระทำแปดเป็นธรรมดาของโลกครับ ธรรมดาของลูกคือไดภาพนี้เลยนะครับที่อยู่ทางด้านขวาเนี่ยนะครับเห็นไหมเห็นรูปไหมฮะลาบยศสรรเสริญคําชมต่างๆมันเป็นสิ่งที่หอมหวานเหมือนมแมลงวันเหมือนมแมลงพอมาเข้ามาปุ๊บเป็นไงโอ้มีความสุขแฮปปี้เอนดิ้งใช่ไหมพอมันไม่มีล่ะมันก็เสื่อมไปมันก็หายไปไอ้มแมลงนั้นก็จะกลายเป็นสัตว์ที่มีพิษร้ายไปกัดก้อนเกลือกินสําหรับคุณเพราะฉะนั้นครับโครงโลกกนิสเชื่อมโยงกับสัตว์ทนี่นหนึ่ง เขาบอกเลยบอกว่าถ้าเกิดห้ามสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่ได้เนี่ยก็อย่าห้ามดินทานะครับก็บอกว่าห้ามให้พระอาทิตย์เนี่ยไม่ขึ้นเนี่ยนะครับหรือห้ามอายุไม่ให้แก่นะครับหรือห้ามให้ไฟไม่มีควันเนี่ยถ้าห้ามไม่ได้เนี่ยอย่าห้ามดินทาครับเพราะการดินทาเป็นเรื่องปกติคุณต้องรับให้ได้นะครับนี่คือครูเอาสองอันมาเชื่อมโยงกันเห็นไหมครับว่าคนเก่งคนดีทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้ ล้วนอยู่ในโลกกะระทำแปดเป็นธรรมดาของโลกครับที่มีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศมีสรรเสริญย่อมก็มีนินทาเป็นเรื่องปกติธรรมดาต่อไปครับพุทธศาสนาสุภาษิตองค์ต่อไปนั่นคือโกทางมัตตวานะนี่ครูอ,อ่านมัตวาในะจริงต้องอ่านมัตวานะี่นเมันควบกันดูโกทางมัตวาสุขขังเสติแปลว่าฆ่าความโกรธได้ย่อมอยู่เป็นสุข ความโกรธคืออะไรครับเมื่อกี้ครูพูดไปแล้วความโกรธคือการแสดงอาการใช่ไหมที่มันเกิดความเศร้าหมองเช่นยกตัวอ,อย่างง่ายๆตอนนี้หมอปลายใช่ไหมครับดูดูไอจี IG. เฮ้ยแฟนไปไลค์ไอจีสาวคนอื่นเนี่ยเฮ้ยยังไงเนี่ยคนนี้ทําไมคนนี้เป็นใครอ่ะทําไมอ่ะทำไมทำไมถึง,ถ,งถึงไปไลค์คนเนี้ยเพราะอะไรอ่ะตอบให้ได้ดิทําไมอ่ะทาไมอ่ะเห็นไหมเกิดความอะไรขึ้นมาอะไรเนี่ยหน้าคุณเอาคุณปุ๊บโมโหมาทันทีเลยเห็นไหมครับความโกรธมันโกรธอ่ะเป็นละแอบไลค์ สาวคนอื่นนะ่ะเออเห็นไหมผู้หญิงนี่ไม่ได้เลยนะแอบไลฟ์ปุ๊บเช็คเลยเห็นไหมหรืออย่างง่ายๆเลยนะหรืออย่างเช่นอ่ะถ้าเกิดฝ่ายชายอย่างครูนะคุณไปเจอผู้หญิงแล้วแบบแฟนครูเนี่ยไปไปไปเดินอีอ๋อก,กับผู้ชายอยู่เนี่ยก็โมโหแล้วใครอ่ะใครอ่ะคุยเรื่องดิเห็นไหมโมโหทันทีเลยเกิดความโกรธนี่คือความโกรธมันทําให้จิตเศร้าหมองจิตคุณมัวดูเลยฮะในง่ายๆเลยเห็นไหมในภาพในที่อยู่ด้านหลังเห็นไหมฮะโอโหเป็นไงฮะ ไปมีคนใหม่ลองง่ายทุกระทมงมงายนะครับเหมือนเพลงคอกเทลเลยนะครับทุกระทมลงมงาเลยนะครับลองให้ทุรนทุรายสุดท้ายกลับมาไหมฮะไม่กลับมาเพราะเรายังมีนิวรห้าอยู่นิวรห้าคือสิ่งปิดกั้นขวางไม่ให้เกิดความดีเกิดขึ้นในจิตใจเกิดความเศร้าหมองเกิดความจิตที่ขุนมัวมีอะไรบ้างครับเดี๋ยวเราจะมาเรียนลึกกันในเรื่องหลักธรรมทางพุทธศาสนาหนึ่งคือการมาฉันทะพอใจในกาม2คือพยาบาทมีความเบียดเบียนความโกรธความแค้นเคือง สามีนมิทะจีนมิทะคือความซึ้งซึ้งหวยเหงานะครับสี่คืออุทจักขกุกุจกนะครับอุทจักขกุกุจกกะ,ก,จก,ก,ะก,ก็คือความฟุ้งซ่านความน่ารำคาญนะครับเห็นกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊นี่รำคาญไปหมดทุกอย่างนะครับวิจิกิจฉาคือความลังเลสงสัยสงสัยว่าคนนี้ไปมีกิ๊กงสใยไปไลฟ์ไอจีแล้วแบบโอ๊ยอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเห็นไหมเกิดความสงสัยก็เลยเกิดความโมโห,โ,หโมโหก็เลยเกิดการแค้นเคืองเกิดความพอใจในกามก็นี่เป็นของของฉันความโกรธก็เลยเกิดเพราะฉะนั้นถ้าเกิดตัดนิโวล่าเป็นไงคร คนเราหน้าตาดีอย่างคุณแล้วคุณแล้กขึหาใหม่ได้เห็นไหมสักอย่างหนึ่งแต่งอ้วนอยู่นะฮะต้องลดน้ำหนักอีกนิดนึงนะฮะต่อไปนะครับพุทธศาสนาสุภาษิตองค์ต่อไปครับนั่นคือปฏิรูปการีธุระวาอุทธตาวินทะเตทหนังโอ้โหอ่านยากมากนะฮะแปลว่าคนขยันเอาการเอางานกระทาเหมาะสมย่อมหาทรัพย์ได้เอ๊คนขยันนั่นคืออะไรครับคนขยันก็คือคนที่พร้อมด้วยความหมั่นเพียรอะ คือหมั่นเพียรตลอดเวลาศึกษาหาความรู้ตลอดเวลานุ้แน่นอนก็ต้องมีความขยันต่อไปคนเอาการเอางานละ่ะคนเอาการเอางานคืออะไรครับก็อก็ต้องมีความขยันถูกไหมก็ต้องบากบัน่นมุมานะพยายามตั้งใจทํางานด้วยความขยันขันแข็งมีอุปสรรคอะไรก็ทําไมก็แก้ไขปัญหาอู้งานอยู่ตรงนี้แก้ไงอะ่ะก็ทําไปงานนู้นเป็นยังไงก็แก้ไปก็ทําไปตรงนี้คือคนที่เอาการเอางานการกระทําเหมาะสมคืออะไรครับการทำเหมาะสมคือพฤติกรรมใช่ปะ เป็นพฤติกรรมที่ทําพอดีเหมาะกับงานที่ทำเหมือนจะโอ้โหมุทะลุไปหมดเลยแต่ไม่ไม่ใช่ไม่ว่ามุทะลุแล้วแบบเอองานต้องแย่ yeah, นะไม่ใช่นะต้องพอดีพอดีแล้วไม่ผิดพลาดกับสิ่งที่วางแผนไว้ตั้งแต่แรกคือวางแผนตั้งแต่แรกอะแล้วอย่าพลาดแล้วกันแล้วก็ต้องขยันเอาการเอางานตั้งใจทํางาน3อย่างเนี้ยรวมกันเนี่ยนะครับเขาจะเรียกคนบุคคลเหล่านี้เนี่ยว่าเป็นคนที่มีศิละปะนักเรียน คนมีศิลปะคือคนที่มีความรู้รอบรู้ลึกแล้วเป็นคนขยันและใส่ใจหาความรู้สิ่งใหม่ๆมาพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลาถูกปะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเป็นคนมีศิลปะ3อย่างเนี้ยต้องทำไงครับ3อย่างนี้ต้องมาเมิร์ชกันต้องมารวมกันนะครับเป็นคนมีศิลปะเกิดขึ้นนะฮะเห็นไหมฮะอ่านตำราอยากจะทำอาหารอยากจะเป็นเอ <c oughs> ่อมาสเตอร์เชฟนะก็ต้องอ่านอ่านตำราเอ่อ เออตำราทำอาหารต่างๆงี้ลองผิดลองถูกนะพอพัฒนากลายเป็นเชฟปุ๊บเป็นไงแฮปปี้เงินมาโอ้ไหลามาเทมาความสุขเกิดหารัพย์ได้ทรัพย์ที่สําคัญคืออะไรก็คือปัจจัย4ี่ไงที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่มหมยารักษาโรคต่างๆนานาพวกนี้นะครับก็คือทรัพย์นั่นเองนะต่อไปครับพุทธศาสนาสุทธิ์องค์ต่อไปนะครับนั่นก็คือวายเมเทวปุริโสยาวะอัฏฐสัต นิปปทาอ้อ่านยากมากนะฮะอ่านยากมากเหลือเกินนะฮะถ้าอ่านผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะฮะแปลเป็นไทยง่ายๆคือเกิดเป็นคนควรพยายามเรื่อยไปจนกว่าผลที่หมายจะสําเร็จนะเมื่อกี้กูอาจจะอ่านผิดนิดนึงนะอ่านอีกรอบนึงนะวายะเมเถวะปุริโสยาวะอัฏฐสัตนิปปทานะครับ้องพยายามนะพยายามเนี่ยพยายามอ่านภาษาบาลีให้คล่องเห็นไหมเหมือนคุณน้อกคุณเห็นไหมถึงแม้จะ อ่านพลาดตอนแรกแล้วก็ต้องอ่านอีกรอบหนึ่งให้ประสบความสําเร็จในการถ่ายทําให้นักเรียนจะได้รู้ว่าเออการอ่านที่ถูกต้องจริงๆมันเป็นยังไงถูกป่ะเพราะฉะนั้นคนที่พยายามแน่นอนครับว่าก็ต้องมุกมานะบากบั่นมีความขยันคราวนี้บูรู้เจ้าครับเปรียบเสมือนเป็นบัวบางตําราก็บอกบัว3เหล่าบางตําราก็บอกบัว4ี่เหล่าก็แล้วแต่ตําราของแต่ละครูอาจารย์แต่ละโรงเรียนนะครับอันนี้ไม่เถียงแต่ครูนะว่าคุณพูดบัวสี่เหล่าเปรียบเวนิยาศาส์เหมือนบัว4ี่เหล่า บัวสีเหล่าเป็นอย่างไรนะครูไม่อธิบายว่าเป็นอย่างไรนะนักเรียนคงทราบกันดีอยู่แล้วสี่จำพวกมีอะไรบ้างในจอด้านหลังขึ้นอยู่แล้วนะครับอุคติตันยูคือบัวที่เหนือน้ําแล้วพูดอะไรนิดนึงเป็นยาจีเนียสอัจฉริยะหลุดพ้นนะครับเก็ตนะฮะต่อไปนะครับวิปจิตันยูวิปจิตันยูคือปริ่มน้ําเอ,อ้ยให้ทิ๊กหน่อยให้สื่อนิดนิดหน่อยหน่อยมันก็เก็ตต่อไปเนยยะเนยยะคือใต้น้าแล้วต้องเหนื่อยหน่อย ต้องกว่าจะขุนนะเหมือนครูอะ่ะเด็กแสบๆนี่กว่าจะขึ้นมาได้ดิบได้ดีเป็นไงยากยากเย็นแสนเขียนต้องเสียน้ําตาให้กับลูกศิษย์ต้องเสียนูย่เนเสียนี่โอ้โหแต่ไปหมดนะชีวิตนี่เหมือนสมัยตอนฝึกสอนนี่มาทันทีนะฮะอันนี้เล่าความทุกตัวเองนะไม่ใช่ไม่ใช่นะเนื่นอยากคือความพยายามใช่ไหมพยายามหนักหน่อยนะกว่าจะประสบผลสําเร็จสุดท้ายโอ้โหเต่ากินเลยด้านล่างเห็นไหมในภาพปัทภปรมะ ปัทปร,ะทประมะคอือยากเย็นแสนเข็นนะกว่าจะได้นี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับเพราะฉะนั้น3อย่างนี้ยังมีสัมมาทิฏฐิอยู่ไม่ว่าจะเป็นอุคติตันยูวิปจิตันยูเนยยะเนี่ยยังมีเขาเรียกว่าสัมมาทิฏฐิคือยังเห็นชอบได้อยู่แต่ต้องพัฒนาแต่ละเลเวลไม่เท่ากันแต่ถ้าปทัทภประมะนี่คือเลิกพัฒนานะครับสัมมาทิฏฐิก็ไม่เห็นนะครับเพราะฉะนั้นมีความพยายามคือการกระทําอย่างต่อเนื่อง อย่างที่พูรเจ้าสอนครับถ้ายิ่งอยู่ใต้น้ํามากเท่าไหร่ยิ่งต้องขุนให้หนักขึ้นเกิดอุปสรรคแน่นอนเพราะน้ํามันมีคลื่นมีสัตว์พิษมีสัตว์เลื้อยคานใช่ไหมมีสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ําโอเต็มไปหมดเลยมีตะไคร่น้ําอีกโอ้ทำให้น้ําเป็นไงขุนใช่ไหมลงไปแป๊บหนึ่งเป็นไงโอ้แก้ไขาย,ยากกว่าจะเงยขึ้นมาได้เป็นไงยากเย็นแสนเข็ญเพราะฉะนั้นเนี่ยยิ่งอยู่ลึกยิ่งทําให้ขุนขึ้นมาได้ยากเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาถึงบอกว่าสอนเด็กเก่งเอา,อายแแแต่่่สอนนเเดด็็กกททีีมมัแบบบ โอ้บางคนดูอชอบไปเปรียบเทียบน,นัเด็กเหลือของเงี้ยประธานโทษนะนายากแต่จริงๆแล้วคนที่แบบพัฒนา,ค,นฒนาครูที่พัฒนาแบบจากข้างล่างขึ้นมาข้างบนได้เนี่ยน่ายกย่องนะจีเนียสเลยเพราะว่ามีความพยายามสูงส่งนะอ่ะต่อไปครับพุทธศาสนาสภาสิตธ์องค์ต่อไปครับ,ฯฯฯอ,อ,อ,รบอันนี้ก็สําคัญเช่นเดียวกันนะครับเรียกว่าเป็นหัวใจสําคัญเลยนะฮะพุทธศาสนาสภาสิทธิ์นี้นะครับนั่นก็คือความสันโดษเป็นทรัพย์อย่างยิ่งนะครับสันตะทถี ปรมังทนังอู้อ่านก็ยากเหมือนกันนะสันตะตะถีปรมังทนังสังเกตดูครับถอสันฐานภาษาบาลีจะไม่มีฐานนะเห็นไหมสังเกตดูนะเวลาพิมพ์คอมเนี่ยพิมพ์ไม่ได้นะต้องใช้ฟอนต์ต้องใช้ฟอนต์พิเศษของพุทธศาสนานะสันตะตะถีปรมังทนังเห็นไหมครูมีความพยายามอ่านนะจริงๆงก็ท่องแต่แรกนะแต่พออัดโอมาบันทึกจริงปุ๊บตื่นเต้นเงื่อนี่เต็มไปหมดเลยนะฮะสันโดษคืออะไรครับนี่ดูตามภาพนี้เลยนะฮะ นี่นี่คุณเอาคุณยืนตรงนี้นะเป็นคนซ้ายคนขวาฮะโอ้เดาได้ไม่ยากเลยนะฮะน่าจะเกือบเกือบไปเป็นคนซ้ายนะครับนั่นคือคนอ้วนๆนะครับผมกินเยอะนะฮะส่วนคนขวานี่เป็นยังไงครับคนขวานี่โอ้โหนะผอมโซเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนครับว่าถ้าเกิดเรามีความพอดีนะความสันโดษก็เป็นไงครับก็จะเกิดขึ้นในจิตใจของเราเองความสันโดษเป็นทรัพย์ครับสันโดษคืออะไรสันโดษก็คือ ความพอประมาณของเราเองความยินดีในสิ่งที่เราได้พอใจในสิ่งที่เราได้นะครับสันโดษมี3ประการคือยะถาลาภสันโดษคือยินดีตามที่ได้ได้อะไรก็พอใจในสิ่งสิ่งนั้นไม่ต้องไปโลภมากไม่ต้องไปเดือดร้อนในสิ่งที่เราไม่อยากจะได้หรือสิ่งที่เราอยากได้แล้วไปไม่ถึงต่อไปยะถาภะละสันโดษยะถาภะละสันโดษคือยินดีกามกาลังภละวิชาภะละกำลังร่างกายนะครับ ตามกาลังความสามารถของเราเราได้แค่ไหนเราก็ทําแค่นั้นโอ้ไม่ต้องไปโอ้เหนื่อยเกินแรงไปทํานู่นทํานี่เป็นไงโอ้เหนื่อยหอบไม่ไหวอย่างนี้ไม่ได้นะครับสุดท้ายคือยะถาสารูปัสันโดษย,ยะถาสารูปัสันโดษตามรูปตามสารูประคือตามตามสมควรตามฐานะถ้าภาษากฎหมายเรีวยกว่าตามฐานะนูรูปตามจุดมุ่งหมายของแต่ละคนที่จะต้องทำนะครับอันนี้คือสันโดษสามประการถ้าเกิดมีความพึงพอใจในลักษณะแบบนี้ แน่นอนครับว่าก็จะไม่เป็นแบบคนซ้ายคนขวานะแต่ครูถ้งคุณเนี่ยดูถ้าเราจะเอียงไปทางคนซ้ายนะครับคุต้องพอใจในสิ่งที่เราเป็นอยู่ก็คือกินอย่างพอประมาณนะครับผมต่อไปนะครับพุทธศาสนสุภาษิตองค์ต่อไปครับแน่นอนครับว่าเมื่อเรามีความสะดวกเกิดขึ้นแล้วนะครับนั่นคือเราต้องจัดก,การการเงินให้เป็นอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดเราใช้เงินแบบไม่มยีบัญยังเนี่ยความสะดวกไม่เกิดขึ้นเราก็จะไปรูดบัตรเครดิตใช้จ่ายเงินแบบสู่รุ่ยสู่ร่ แล้วเมื่อใช้ใจ่ายเงินสู่รุ่ยสู่ได้เกิดอะไรขึ้นครับแน่นอนครับว่าก็ต้องเป็นหนี้เมื่อเป็นหนี้ปุ๊บมันมันมีอะไรมาฉุดรั้งขาเราไว้ใช่ไหมมันไปไม่ได้อะความเป็นหนี้มันเป็นไงมันเป็นทุกขลาบนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเป็นหนี้ครับแน่นอนเห็นไหมตอนนี้ปัจจุบันนี้หนี้บัตรเครดิตท่วมหัวตอนนี้เป็นหนี้ NPL คือหนี้ที่ไม่ให้ก่อให้เกิดไรายได้นะถ้าเกิดนักเรียนสงสัยว่านี้ NPL คืออะไรไปเรียนกับครูป,ปริญี่โรงเรียนสามเซนนะครับเทมโหนะฮะแน่นอนครับว่า นี่มันทําให้เราไปแบกรับภาระเพราะเราใช้จ่ายเกินตัวถ้าเกิดเรามีความสันโดษเราพึงพอใจในสิ่งที่เราได้และสิ่งที่เรามีถูกไหมมันก็จะช่วยทําให้ลดรายจ่ายตรงนี้ไปได้แน่นอนครับว่าเราอยากจะมีความสุขทุกคนเราไม่อยากมีนี้สุขสี่ประการที่เกี่ยวข้องกับความสุขทางโลกครับเขาจะเรียกว่าขีหีสุขสี่นะครูจะไม่ใช้อีกคํหนึ่งนะแต่ครูขึ้นอีกคำหนึ่งเผื่ออาจารย์ที่ปลายทางใช้อีกคำหนึ่งนะครับเรียกว่ากามโคีสุขสี่นะครับมีอะไรบ้างอย่างแรกคืออัจิสุข อัธิสุขคือสุขจากการมีทรัพย์สองคือสุขจากการใช้จ่ายทรัพย์มีทรัพย์ก็ต้องใช้ทรัพย์ไงโภกขสุขต่อไปอานะนสุขอานณสุขก็คือสุขจากการไม่เป็นหนี้เนี่ยเราจะเข้าโฟกัสถึงบุษสารสนสุภาษิตอันนี้เนี่ยนะครับสุดท้ายสุขจากการไม่มีโทษไม่มีโทษก็คือประกอบการงานที่ไม่ผิดกฎหมายบ้านเมืองเขาเรียกว่าอานวัชสุขเพราะฉะนั้นคนทั่วๆไปอยากมีความสุขแบบนี้ครับแน่นอนครับการเป็นหนี้เป็นทุกข์ครับแบบ นี่ส warfare, Rabbi, en, hai 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 ังหารึมาซับใช่ไหมสองล้านก็ต้องคูณ2ดอกเบี้ยใช่ไหมสี่ล้านนะครับพ่อแม่เรานี่ต้องจ่ายผ่อนต้องเท่าไหร่บางทีต้องไปถามคุณแม่ดูนะโอ้ใช้จ่ายเงินหมุนหมุนให้เราอ่ะเหนื่อยขนาดไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนครับว่าเราก็ต้องประหยัดนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญเลยเพราะฉะนั้นครับอันนี้แทรกนิดนึงนะสำหรับนักเรียนที่อาจจะชอบการเงินเนืะเวลาเราออมเงินต่างๆเนี่ยต้องออมให้ดีนะบางคนบอกว่าเฮ้ยมีเงินแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวใช้แล้วเหลือก็เก็บ มันเก็บไม่ได้นะเหลือแล้วเก็บเนี่ยโอ้มันทีมันเหลือแค่สิบาทจะเก็บยังไงเพราะฉะนั้นมันมีนมวิธีครับไม่ว่าจะเป็นหักบัญชีอัตโนมัติเลยนะบางคนแบบมีเงินประจําเข้ามาใช่ไหมบางคนท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านมีเงินประจําเข้ามาใช่ไหมคุณหักไปอีกบัญชีนึงเลยสิอรอะไรแบบนี้หเปอนย่างน้อยหก็ยังดีครับหักอัตโนมัติไปเลยแล้วก็ไม่ต้องไปถอนนะไม่ต้องไปสมัครบัตรอะไรนะเก็บเอาไว้เลยมี500ก็หัก5%นะาร่อยกบหักง่ายๆนะเ,เลยเยอระปุกอมสินมีร่ะ ยอดปุกไป10บาทอย่างเงี้ยครับเก็บเอาไว้เรื่อยๆนะครับเพราะเก็บเอาไว้เรื่อยๆครับมันก็จะมีเงินเยอะขึ้นเราอยากจะไปชอปปิ้งเลวอยากจะไปซื้ออะไรโดยเฉพาะนักเรียนผู้หญิงอ่าชอบไปห้างชอบไปซื้อกระเป๋าเอ้ยถือหน่อยเราก็ออมครึ่งหนึ่งครับอย่างเช่นกระเป๋าพันหนึ่งเราก็ออม500นะครับแล้วก็ใช้จ่ายอย่างนี้เป็นต้นถ้าเกิดโตขึ้นทําธุรกรรมทางการเงินได้นะครับนักเรียนก็สามารถที่จะไปซื้อกองทุนนักเรียนก็สามารถที่จะไปเก็บเป็นพันธบัตร หรือไปกองทุนตราสารหนี้ได้นะครับเดี๋ยวรายละเอียดนั้นอยู่เศรษฐศาสตร์มหนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือวิธีการเก็บเงินนะเราสามารถเก็บเงินได้หมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นวิธีการหากักโดยบัญชีอัตโนมัติไม่ว่าจะเป็นเก็บกบระปุกอมสินหรือวิธีการต่างๆถ้าเกิดเราโตขึ้นนะครับก็จะเข้าใจในวิธีการเก็บเงินแล้วเงินนี่แหละมันจะทําให้บันรดาลสุขต่างๆนี่คือสุขทางโลกนะไม่ได้พูดถึงสุขทางธรรมอ่ะคราวนี้ครับองค์ต่อไปครับอันนี้สําคัญมากๆเลยนั่นก็คือเป็นเกี่ยวข้องกับพระราชานะครับราชามุขัง มนุษย์สานังนะครับราชามุขขังมนุษย์สานังแปลว่าพระราชาเป็นประมุขของประชาชนแน่นอนครับว่าสมัยก่อนนะครับพระราชาน,นั้นก็คือเกิดจากการที่ประชาชนยินยอมพร้อมใจนะครับขึ้นให้พระมกษัตริย์เนี่ยนะครับได้ปกครองประเทศแน่นอนครับภาพทางด้านหลังก็คือการที่สถาปนานะครับเป็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับในตามพระสุพรรณบัตรพระบาทสมเด็จพระวิชิรเล้าเจ้าอยู่หัวด้วยพระปฐมบรมราชโองการก็คือเราจะสืบสารรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนารารตลอดไป นี่คือปฐมบรมราชโอ,องการของพระองค์ท่านนะครับที่ได้กล่าวไว้กับประชาชนทั่วทั้งประเทศตรงกับวันชัตรมงคลนะครับฉะนั้นสังเกตดูในคีย์เวิร์ดครับครองแผ่นดินโดยธรรมแน่นอนครับว่าพระราชาเป็นประมุขของประชาชนพระราชาต้องครองแผ่นดินโดยธรรมะธรรมะที่ท่านใช้นั่นก็คือทศพิตรราชธรรมนะครับทศพิตรราชธรรมคือธรรมของพระราชานะครับเป็นธรรมของผู้ปกครองที่ผู้ปกครองนั้นเนี่ยจะต้อง นำไปปฏิบัตินะครับซึ่งก็ประกอบไปด้วย1ิประการที่อยู่ด้านหลังนะครับไม่ว่าจะเป็นทานนะครับศีลออการบริจาคความซื่อตรงความอ่อนโยนความเพียรความไม่โกรธการไม่เบียดเบียนความอดทนการประพฤติท,ที่ไม่ผิดธรรมนะครับซึ่งก็จะมีภาษาบาลีอยู่ด้านหลังเนะืะนี่คือทศพิธราชธรรมครับเป็นธรรมที่พระองค์ท่านหรือไม่ต้องจําเป็นต้องเป็นพระหมหากษัตริย์ก็ได้นะเป็นนักปกครองหรือคุณที่จะเป็นหัวหน้าห้องคุณก็สามารถใช้ได้นะ ไม่ใช่ว่าจาเป็นว่าโอ้ทศษฎราชธรรมต้องเป็นเกี่ยวข้องกับราชาอีกเดียวจริงๆไม่ใช่นะอย่างเช่นคุณเป็นผู้นําคุณจะบริหารงานกลุ่มคุณต้องมีความอ่อนโยนคุณต้องมีการเจราจาต่อรองเห็นไหมครับก็ใช้หลักทศษฎราชธรรมได้เหมือนกันนะไม่จําเป็นต้องเป็นพระราชานะแต่ที่เห็นคือผู้นําของประเทศที่สมัยก่อนเนี่ยคือเราอยู่กับพระมหากษัตริย์มาอย่างยาวนานใช่ไหมสังคมไทยอยู่มาอย่างยาวนานเพราะฉะนั้นแน่นอนก็ว่าธรรมะเป็นเรื่องสําคัญในใช้ในการครองตนและครองบ้านเรือนให้สามารถอยู่รอดไปได้นะครับอ่ะต่อไปครับ พุทธศาสนาสุภาษิตองค์ต่อไปคือสติโลกัสมิชาคารูนะครับแปลว่าสติเป็นเครื่องตื่นในโลกสติเป็นเครื่องตื่นในโลกเมื่อกี้เราพูดไปแล้วเรื่องสติสัมปชัญญะสติคือความระลึกได้การรู้ตัวเมื่อสติไปบวกกับสัมปชัญญะสัมปชัญญะคือความรู้ตัวทั่วพร้อมใช่ไหมรู้ตัวหมดเลยแน่นอนครับว่าสติบวกกับสัมปชัญญะก็คือมันก็จะส่งผลทําให้เรามีการบริหารจิตเจริญ เดี๋ยวจะได้เรียนกับครูจงกลกรเลือดทหารหลังจากหน่วยของหลักธรรมทางพุทธศาสนาไปแล้วนะครับครูจงกลกรเลือดทหารจะมรสอนหน่วยนี้นะครับและอีกมุมหนึ่งครับเมื่อสติไปรวมกับสิ่งสิ่งสิ่งหนึ่งนะครับสิ่งสิ่งนั้นเรียกว่าอะไรนะครับสิ่งสิ่งนั้นนะครับ,นนรบก็จะเรียกว่าภะละหา้าซึ่งเดี๋ยวข้าบถ,ถัดไป จะเรียนกับคุณนะว่าคุณศาสนาศิลปินนะครับผมพละหาก็คือการรักษาจิตใจทําลายอักุศลต่างๆสรุปไ้ง่ายแบบนี้ก่อนเดี๋ยวไปเรียนลึกๆคือหลักธรรมทางพุทธศาสนาพละหมีแน่นอนสติบวกพละหมันจะกลายเป็นผลที่ตามมาคือพลังที่ไปต่อสู้กับกิเลสและถ้าไปขั้นสูงกว่านั้นสติไปรวมกับหลักธรรมอีกหลักหนึ่งครับเขาเรียกว่าโพชฌงเจ็ โพชชงเจ็ดคือทมที่ผูุ้ทธเจ้าตรัสรู้มีเจ็ดประการคือสติความระลึกได้มีธรรมะวิจยะก็คือการสืบสอบในธรรมถ้าภาษาอังกฤษนะครับขออนุญาตพูดภาษาอังกฤษคือ Inve s t ติ ation นะครับก็คือการสืบสอบต่อไปคือวิริยะคือความอุตสาหะความเพียรต่อไปคือมีหลักธรรมอีกเยอะเลยครับปีติปีติคือความอิ่มเอิมใจนะครับมีอะไรอีกมีปัสสัทธินะครับปัสสัทธิก็คือความสงบกายสงบใจ มีอะไรอีกครับมีหลักธรรมอีกอันนึงนะครับต่อมาคือมีความจิตใจที่ตั้งมั่นแน่วแน่มั่นคงและสุดท้ายครับอุเบกขาคือการมีใจเป็นกลางในธรรมวางเฉยเมื่อมีเจประการนี้สติบวกโพชงผลที่ตามมาครับก็คือรู้แจ้งเิ็นธรรมตัสรู้นะครับแล้วก็สัมปรายภพก็ไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกนะครับนี่คือสติจึงเป็นเครื่องตื่นในโลกต่อไปครับแน่นอนครับ สุขอื่นที่เกิดจากสติที่เรารู้ตัวทั่วพร้อมมีความรู้สึกตัวความระลึกได้รู้ตัวทั่วพร้อมมีสัมปชัญญะมีโพชงเจตมีพละห้าก็จะเกิดความสุขครับความสุขที่เกิดขึ้นนั้นสุขที่แท้จริงตามหลักพระพุทธศาสนาเมื่อสักครู่นี้การอมเงินทําให้เกิดความสุขหรือขี้หีสุขสี่ขี้สุขสี่คือสุขทางโลกแต่สุขในที่นี้ตามหลักพุทธศาสนาคือสุขทางธรรมสุขทางธรรมที่สําคัญเป้าหมายคือนิพพานก็ตรงกับพุทธศาสนาสุภาษิตที่ว่านิพพานังปรมางสุขขัง นิพพานังปรมังสุขขังคือนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งแน่นอนครับว่านิพพานไม่เวียนว่ายตายเกิดกราฟนี้มาอีกแล้วถ้าเกิดต้นต้นหูวิแรกๆรเลยสัปดาห์แรกๆคงจํากันได้ความสุขมี2แบบคือสุขเกินไปกามมสุขาริการุโยคทุกมากเกินไปคืออัตตกิลมัฐานุโยคแน่นอนสุขมาสุขเกินล้นเกินขึ้นขึ้นลงลง็ปเส้นคลื่นเพราะฉะนั้นความสุขที่แท้จริงคืออะไรครับความสุขที่แท้จริงคือสุขที่อยู่ในเส้นสีเหลืองใช่ไหมที่อยู่ตรงกลาง เป็นภาวะที่สุขจริงๆตามหลักพระพุทธศาสนาและเป้าหมายสําคัญคือนิพพานนิพพานคือการที่หลุดพ้นจากกิเลสคุณไม่ต้องมาสุขมากเกินไม่ต้องทุกข์มากเกินคุณรู้เท่าทันและทําพยายามให้เป็นอยู่ในเส้นตรงให้ได้แน่นอนว่าผลที่ตามมาคือเรามีสติและมีความสุขอย่างยั่งยืนแน่นอนครับนี่คือเป้าหมายที่สําคัญของพระพุทธศาสนาดูเพราะฉะนั้นครับในวันนี้เราได้เรียนรู้พุทธศาสนาสุภาษิตทั้ง12พุทธศาสนาสุภาษิต ไปเยอะมากเป้าหมายสําคัญคืออะไรครับเราเริ่มต้นจากความสุขใช่ไหมครับความสุขที่เกิดขึ้นจากทางร่างกายใช่ไหมความสุขที่เกิดขึ้นจากการชมคอนเสิร์ตความสุขที่เกิดขึ้นจากการบริจาคเงินเห็นไหมสังเกตดูมันมีทั้งสุขทางกายและสุขทางใจฉะนั้นเราอาจจะไม่ถึงพระนิพพานเหมือนองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราอาจจะไม่ได้ฝึกสติเพื่อไปถึงพุทธชงเจดเหมือนองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่เราสามารถบาลานซ์หรือจัดสมดุลระหว่างความสุขทางกายกับความสุขทางใจได้หรือเปล่า นี่คือเป้าหมายสําคัญในสําหรับชั้นมัธยมนะครับว่าเราสามารถที่จะ manage หรือจัดการความสุขทางกายกับความสุขทางใจไอ้สอส่วนนี้ให้มันรวมกันได้อย่างไรและลงตัวและทําให้ดําเนินชีวิตแล้วไม่มีปัญหาซึ่งในค้าวถัดไปเราจะมีหลักธรรมเข้ามาสอดแทรกใช้ในชีวิตประจําวันและทําให้ชีวิตของนักเรียนนั้นมีความสุขมากขึ้นไปประกอบในการใช้ชีวิตและมีตัวอย่างที่เข้าใกล้ ใกล้ตัวนักเรียนมากๆไม่ว่าจะเป็นซีรีส์ไม่ว่าจะเป็นเพลงต่างๆนะครับเดี๋ยวครูของคุณก็จะมานําเสนอให้กับนักเรียนแล้วนําเสนอให้กับครูเป็นแนวทางในการสอนต่อไปด้วยไม่ใช่แค่การสอนสำหรับนักเรียนเท่านั้นนะครับครูที่อยู่ปลายทางนะครับถ้าเกิดเก็ตไอเดียมีแนวคิดอะไรที่แปลกใหม่ ดูครูนังคุณแล้วเป็นแนวทางหรือมีอะไรอยากจะปรับปรุงก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาได้รวมไปถึงท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับที่อยู่ทาง TV ทีวีดิจิทัลเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาได้ปรับปรุงการสอนนอกคุณนังคุณพูดเร็วไปจังเลยอันนี้ก็ต้องขออภัยเพราะว่ามีแค่ครึ่งชั่วโมงเท่านั้นนะครับแล้วเนื้อหาเยอะมากจริงๆนะครับก็จะปรับปรุงการสอนต่อไปสําหรับนักเรียนก็ถามมาได้โดยเฉพาะนักเรียนชั้นม .6 ที่จะสอบเข้ามาหาวิทยาลัย ในปีการศายนี้นะครับก็ถามกันมาได้นะครับช่วงนี้นะครับลาไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้คาบหน้าเราจะมาเจอกันใหม่กับเรื่องหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาครูนักคุณสารนะศิลปินครูจากโรงเรียนหัวหินช่วยปฏิบัติหน้าที่สอนโรงเรียนวังไกลกะโกลในพระบรมราชูปถรัรมภ์ลาไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับพบกันได้ใหม่ในคาบเรียนหน้าสวัสดีครับผลิตรายการโดยสำนักง,งานคณะกรมกรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน